อ่ะงั้นเราเชิญแขกรับเชิญเราขึ้นมาเลยดีกว่านายครับขอบตัวเราก็สู่นะครับหนึ่งคนแรกพี่มิ้นนะฮะนี่กิจการนะครับนะฮะเจ้าของเจ้าของเพจชื่อดังนะครับสุรต่านลงอันเก่านะฮะสุดดมนะครับแล้วก็คุณนิรันดร์นะครับโปรเจกต์ลีดของแชร์ไทย420นั่นเองนะครับตัวหนึ่งให้ทั้งสองท่านเอาสักคนหนึ่งก่อนพี่มิ้นก่อนนั่นเองก่อนว่าเป็นใครมาจากไหนครับผมสวัสดีครับก็ชื่อมิ้นนะครับผมจริงๆก็อยู่ในโลกคริปโตมาสักระยะหนึ่งแล้วฮะนะครับก็เป็นนักลงทุนนะครับเป็นอินเวสเตอร์แล้วก็ได้เข้ามาในโลก NFT เนี่ยก็เพราะคุณคิมนี่แหละนะครับห้องวงในนะครับเจอมหาเทพอาจารย์พี่เปียกนะครับ เล่าลิงไประบายสีในห้องน้ำคืออะไรแล้วเราก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับแล้วก็เทรดอะไรเยอะไปหมดนะครับก็ทั้งกาล่าโอ้มาเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็เข้ามาช่วยโปรเจกต์คณะไทยเป็นแอดไวเซอร์ครับผมพี่มินนี่ถ้าใครเป็นชุมชนวาเดนชุมชนกาล่าก็จะเห็นหน้าค่าตากันอยู่บ้างใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นผู้ประสบภัยลูน่าด้วย ได้ข่าวว่าโดนไปเยอะเลยนะครับแล้วเป็นไงพี่ขอทราบอาการหน่อยตอนนี้เนี่ยทำใจได้ไหมหรือว่ารู้สึกยังไงครับพี่สบายสบายลูน่าก่อนคุณคิมสบายสบายครับ invest NFT แทนเนาะครับโอเคขอเชิญพี่นิรันดร์หน่อยครับนั่นเองว่าเป็นใครกันไหนแล้วก็มาเมื่อโปรเจกต์ได้ยังไงบ้างครับครับสวัสดีครับผมก็เป็นproject lead ของCanada Thai 420นะครับก็มีประสบการณ์ในด้านส่วนใหญ่เป็นด้าน marketing ก็เคยทำงานกับGuildFi ด้วยครับในด้าน marketing ก็สนใจด้าน NFT ค่อนข้างเยอะช่วงนี้โดยเฉพาะตอนmarket มันตกก็ดูด้าน NFT เป็นหลักช่วงนี้ครับก็เป็นคนโอเคก็แบบว่าเคยด้วยกับทางGuildFi นะครับในฝั่งของ marketing แน่ไม่ธรรมดาเลยนะจริงๆเนี่ยพี่มิ้นท์เนี่ยถือว่าแนะนำตัวเองน้อยไปหน่อยนะพี่มิ้นท์เนี่ยไม่ธรรมดาหลายๆคนจะไม่ทราบนะครับก็โอ้โหประสบภัยดูหน้าเยอะเลยนะฮะก้อนใหญ่นะครับก็เป็นสุรต่านนะคนหนึ่งในเมืองไทยเลยจริงๆนะครับไม่รู้ว่าคือจริงๆก่อนที่จะเข้าสู่แบ็คกราวด์ของโปรเจกต์ตัว NFT เนี่ยอยากสร้างมุมมองของคนที่อ่ะว่ากันด้วยสถานการณ์ตอนนี้ตลาดก็อาจจะไม่ได้หวือหวาเหมือนในวันแรกๆที่เข้ามาอะไรเงี้ยในมุมมองของพี่มิ้นก่อนละกันผมขอพี่มิ้นก่อนละกันในมุมมองของคนที่อยู่ใน NFT มาต้องเรียกว่ายุคแรกๆถึงมันจะระยะเวลาอาจจะไม่ได้นานมากนะอาจจะหลักปีอะไรเงี้ยครับพี่มิ้นมีมุมมองไงว่าเอ้ยในสถานการณ์ตอนที่มันดีเนี่ยคนก็เฮโลกันหมดแหละแต่พอสถานการณ์อย่างเงี้ยต้องบอกว่าคนที่ยังเหลือรอดที่ยังพูดถึงมันในเรื่องของ NFT ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์ไหนก็ตามเนี่ยจะเหลือไม่ได้เยอะมุมมองของพี่มิ้นเรื่องนี้มีต่อเรื่องนี้ยังไงบ้างพี่ตรงนี้มิ้นก็มองว่าจริงๆแล้วโอกาสเนี่ยในโลกของ NFT หรือว่าคริปโตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะขึ้นหรือลงเนี่ยณตอนนี้นะมันเกิด adoption อะไรบางอย่างเนี่ยนะครับยังมีโอกาสเรื่อยๆคือตราบใดที่เรายังไม่ออกจากตลาดไปเนี่ยยังคงทำเงินได้นะครับ อย่างเช่นณตอนนี้ NFT เนี่ยนะครับที่ฮิตที่สุดตอนนี้ก็คือฟรีมินเนาะนะครับอย่างเช่นแฟนผมเนี่ยคุณเจนเนี่ยนะฮะคุณเจนเนี่ยก็เพิ่งซัดมูนรันเนอร์มาคุณเจนที่สายซิ่งก็จะมีอะไรฟลิปได้ตลอดมันมีอะไรฟลิปได้ตลอดนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ที่ NFT ที่แบบมีมินต์ไพรส์อาจจะแบบหมื่นชิ้นอย่างเงี้ยอาจจะขายหมดค่อนข้างยากนะครับแต่ว่าบลูชิปเนี่ยยังมีวอลลุ่มที่ขยับเคลื่อนเรื่อยๆนะครับยังมีเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบเปิดมาปุ๊บไป 2-3x 10x อะไรเงี้ยคงยากครับผมว่ามันต้องเน้นutility ค่อนข้างเยอะช่วงนี้ใช่คราวนี้คือที่ผมมองเลยก็คือว่าพอมันคราชแบบนี้เนี่ยสิ่งที่มันเห็นได้ชัดก็คือว่าเฮ้ยบางคนก็จะเริ่มคิดละเฮ้ย JPEG กูเต็มกระเป๋าเลยว่ะ คือมันไม่รู้จะเอาไปทำอะไร อะไรแบบนี้นะครับมันก็เลยแบบเฮ้ยมันจะมี NFT อะไรที่มันเอาไปทำอะไรบางอย่างได้ไหมเช่นวาเดนอย่างเงี้ยชัดเจนมันมี utility ที่เอาไปทำโน่นทำนี่ได้ถูกไหมครับครับจะใช้ไปนะครับอย่างเช่นของพี่Arbitrum เนี่ยตอนนี้ก็จะมีแคมเปญให้ทำแอดดอกอ๋อ Arbitrum เป็นกิจกรรมนะครับทำกันเยอะมากเลยมันมีอะไรเรื่อยๆครับใช่เลยครับก็นะแต่พี่มิ้นเนี่ยเป็นคนที่แบบเข้าหลายตัวแล้วผมเห็นหลายตัวละเป็นตัว Moonbird ด้วยนะครับตอนนี้ก็เป็นอีกตัวนึง Moon อะไรก็ไม่รู้ Moon นะ Moonbird ถามว่าโปรเจกต์บูชิปแคปไม่มีตัวไหนบ้างอยู่ไม่มีบอเอฟไงพี่คิว
นี่มีเข้าทุกตัว UFOF นะครับไม่เชื่ออาจารย์ไม่เข้าใจตกรถไปตัวเดียวหลังจากนั้นของขึ้นเลยนะครับเข้าทุกตัวเลยนะฮะไม่ขึ้นทั้งตัวเลยโอ้โหโอเคโอเคอ่ะแล้วฝั่งของพี่นิรันดร์นะครับได้เข้าโปรเจกต์ NFT ตัวไหนบ้างได้แบบไปทัวร์ในชุมชนไหนบ้างไหมครับผมก็ซื้อขายครับฟลิปบ้างแต่ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยลงทุนขนาดนั้นโฟกัสบิลด์โปรเจกต์มากกว่าช่วงนี้ก็ยุ่งด้านแคนาไทย420บิลด์แบบพวกเน้นด้านยูทิลิตี้อะไรแบบนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ทำให้กิลไฟตอนนี้เราเข้าไปทำอะไรในนั้นบ้างฮะขอเล่าได้ไหมฮะก็กิลไฟก็ด้านมาร์เก็ตติ้งครับแบบ global marketing ด้านภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้บน Twitter แล้วก็พวกมีเดียมอะไรประมาณนี้เอ้ยผมขอถามมุมนี้ได้ไหมในฐานะคนที่อยู่ในคอมมูด้วยในคนที่เป็นดูแลโปรเจกต์อะไรเงี้ยเวลาเราจะมีโปรเจกต์ NFT ขึ้นมาโปรเจกต์นึงเนี่ยคุณสมบัติไหนที่ทำให้ NFT ตัวนั้นไปต่อหรือไม่ได้ไปต่ออย่างเงี้ยพี่นิรันดร์แชร์ได้ไหมผมว่ามันก็มีประมาณ 2-3 อย่างครับอย่างมันก็อาร์ตก็สำคัญมากอาร์ตมันต้องดูเด่นต้องถ้าโดยเฉพาะมันเป็นแบบโปรไฟล์พิกก็ต้องทำให้แบบคนเข้าถึงได้แล้วก็แบบสวยแล้วก็แบบน่ารักอะไรแบบนี้แต่ผมว่าตอนนี้ที่สำคัญกว่านั้นอีกก็คือแบบด้านยูทิลิตี้ครับแล้วก็ด้านสร้างคอมมูนิตี้คือ NFT ก็เป็นแบบ membership หรือว่าเป็นแบบบัตรสำหรับเข้าคอมมูนิตี้แต่ละอันแล้วก็ได้สิทธิ์ยูทิลิตี้ของแต่ละโปรเจกต์ครับเหมือนทำอะไรได้บ้างนะจะได้มีฐานแบบว่าใช้งานได้นะจะมาโชว์ที่สวยนะครับใช่ผมว่ายิ่งตลาดลงแบบนี้ถ้าสมมติว่าซื้อเข้าไปสำหรับคลิปอะไรแบบนี้ก็เสี่ยงค่อนข้างเยอะก็ต้องซื้อแล้วไปใช้งานจริงแหละว่างั้นตอนนี้ใช่ถ้าซื้อไปแล้วแล้วก็แบบมียูทิลิตี้ในตัวอยู่แล้วแบบได้แบบ advantage ด้านอื่นด้วยอะไรแบบนี้ก็แบบเสี่ยงน้อยลงอ่ะผมว่าส่วนหนึ่งแต่เนี่ยอาร์ตนะครับอย่างเช่นอาร์ตบล็อกมันที่มันเป็น generative art ที่มันแบบยากๆต้องให้ developer ไปเขียนโค้ดแล้วก็ต้องมีฝีมือด้านอาร์ตด้วยอันนี้มันก็จะมีคุณค่าในเรื่องของความเป็นอาร์ตของมันอยู่แล้วมันก็จะอีกแบบหนึ่งมันจะไม่ใช่แบบหมื่นชิ้นที่เรามาเล่นกันแล้วมาเการาคาขึ้นจะอีกแนวนึงแต่ถามว่า market ของอาร์ตบล็อกตกไหมตกเหมือนกันครับครับคือเพราะว่ามันโฟโมเยอะอะไรแบบนี้นะครับเพราะจริงๆแล้วพวกอาร์ตนะครับยูทิลิตี้ของมันเองคือความเป็นอาร์ตของมันนี่แหละคนไม่มียูทิลิตี้จริงๆไม่ใช่มันก็เหมือนรูปโมนาลิซาครับมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่คือเสพได้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันสวยนะครับใช่เหมือนบอเอฟตอนแรกๆก็ไม่สวยนะฮะเอ๊ะพอมันเป็นร้อยอีทเอ๊ะสวยว่ะทำไมมันสวยขึ้นทุกครั้งที่อีทที่ราคาในอีทขึ้นน่ะนะครับยิ่งราคาขึ้นยิ่งสวยเนาะใช่ๆแปลกถามพี่มิ้นก่อนเลยสมมุติอันนี้จะพูดถึง NFT โดยรวมก่อนนะเดี๋ยวค่อยเข้าโปรเจกต์นะเดี๋ยวรู้ว่ามองพี่มิ้นตอนนี้ NFT เนี่ยสไตล์ไหนน่าสนใจหรือว่ารูปแบบไหนเพราะว่าผมว่าพฤติกรรมของ NFT เปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนแรกก็จะแบบมีช่วงนึงฟรีมิ้นหรือว่ามิ้นถูกๆใช่มั้ยฮะแล้วก็ช่วงนึงก็คือมิ้นโคตรแพงเลยอย่าง Moonbird เนี่ย 2.5 ETH เนี่ยถ้าตอนนี้เนี่ยก็เหมือนจะกลับมาเป็นฟรีมิ้นอีกแล้วแล้วต่อไปเทรนด์จะไปทางไหนแล้วมองว่าโปรเจกต์แบบไหนจะเกิดได้ในช่วงเวลาแบบแยกครับจริงๆแล้วเดาค่อนข้างยากมากเลยฮะว่าโปรเจกต์แนวไหนมันจะเกิดนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วฟรีมินต์นะครับฟรีมินต์เทรนด์ของฟรีมินต์จริงๆยังไม่มีเพิ่งมามีเฟสเนี่ยคุณยิบที่มันจะแรงๆเลยนะเพิ่งจะมีนะแล้วตอนนี้เราเหมือนกับว่าเราอยู่คือฟรีมินต์บ้าไปแล้วประมาณสักเดือนนึงนะครับอยู่ผมความรู้สึกก็คืออยู่ได้อีกไม่เกินเดือนแล้วล่ะคราวนี้มันจะเป็นไงต่อก็มาผนวกกับว่าโอเคถ้าสมมติ the merge มาเดือนออกัสจริงๆสิงหาจริงเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่ดึงคนเข้ามามากขึ้นแต่ถ้าสมมติ the merge เลื่อนไม่รู้แล้วนะครับผมที่มันจะไปไหนครับผมมองว่าคือผมเนี่ยค่อนข้างเชื่อใน utility อยู่แล้วคือซื้อมาเสร็จปุ๊บนั่งมองซื้อสักปุ๊บเอ้ยเอาไปทำอะไรได้นะครับแต่ยูทิลิตี้เนี่ยมันจะมี2แบบคือยูทิลิตี้ที่เอาไปใช้ต่อในโลกเว็บ3กับยูทิลิตี้ที่เอาไปใช้ต่อในโลกเว็บ2คือสุดท้ายต้องทำอะไรบางอย่างได้ไม่งั้นทุกอย่างซัพพลายมันเฟ้อไปหมดสุดท้ายเอาจะเก็บไว้ทำไมวะเนี่ยทุกคนก็จะมีคำถาม
utility web 3ก็อย่างไอเทมเกมอุปกรณ์ที่เอาไปเป็นแฟชั่นใน Metaverse หรือนู่นนั่นนี่ใน web 2ก็จะเป็นอย่างเงี้ยพวก membership เข้ากลุ่มสัมมนาเข้า community อะไรพวกนี้แต่แน่นอนมันคือการซื้อแล้วมีที่ให้ใช้แหละว่าง่ายๆไม่อย่างนั้นทุกคนจะซื้อเพื่อรอขายอย่างเดียวถูกต้องจะมีฟันดาเมนทัลบางอย่างที่ให้คนได้เอามาใช้อะไรต่อเพราะฉะนั้นก็น่าจะเห็นภาพว่าเฮ้ยผมเราก็เห็นว่า NFT บางตัวที่เราถืออยู่ตอนนี้ก็ดูทรงเนี่ยพอมันไม่มีแต่หลายครั้งอะพี่มิ้นมันจะเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกว่าจะมี utility พี่เขาบอกว่าจะมี utilityผมถือมาตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยบางตัวคิมโปรพาร์ตี้ก็แนะนำผมมาเก่าว่ะเก่าคิมโปรพาร์ตี้ก็เก่าออกมาอย่างอนิเมทัศน์เลยเงี้ยเนี่ยปียังไม่มียูสเคสยังไม่มียูทิลิตี้ให้ผมใช้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงบางทีเขาบอกว่ามีแต่พอซื้อจริงๆแล้วไม่มาสักทีอะไรเงี้ยเรามีเกณฑ์ในการคัดเลือกยังไงตั้งกันผมว่าเรื่องแบบนี้ต้องเข้าไปอ่านโปรเจกต์แล้วก็แบ็กกราวนด์ของโปรเจกต์ฟาวเดชั่นของโปรเจกต์ว่าที่เขาบอกว่าจะเข้าไปใช้ในเกมได้หรือว่าใช้ในแพลตฟอร์มได้คือ roadmap เขาจะเปิดให้ใช้ตอนไหนแล้วก็ใช้เพื่ออะไรแบบนี้ครับคือมันต้องศึกษาซึ่งก็อยู่บนความเสี่ยงด้วยว่าบางทีพอถึงเวลามันก็อาจจะไม่เกิดจริงๆนะเพราะนั้นถ้าซื้อก็ยอมรับความเสี่ยงประมาณนึง money management กันดีๆแน่นอนพี่คิวถามคำถามเนี่ยผมอ่ะกำลังจะซื้อปืนฉลามของไอ้ spider tank เนี่ยเวลพาใช้ได้ไหมถ้าสมมติว่าไม่มีปัญหาหรอกมันมีวิกสี่ไม่แฮมไงผมก็อยากไปลุยกับเขาผมลองแล้วผมดูแล้วผมปืนไหนผมก็สู้เขาไม่ได้ผมรอซื้อที่ดินอย่างเดียวแล้วตอนนี้เวนเดอร์ซูนพี่คิวถามว่าเฮ้ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันมีจริงไหมก็ไม่มีใครรู้ขนาดเทอร่ายังพังเลยเราก็ต้องไปหาที่จริงดีครับแต่ที่เราคุยกันคือ web 3ใช่ไหมครับแต่ utility web 2ก็มี NFT ที่มี utility ใน real world เรียกว่า web 2ก็ได้นี่ครับซึ่งถ้าเราคุยเรื่อง Canada Thai 420เราจะเน้น utility ด้าน web 2ก่อนเราค่อยเพราะตอนที่เรากำลัง build metaverse หรือว่าแพลตฟอร์มของเราใน web 3เราก็จะให้ community ของเราได้ utility ในด้าน web 2ตั้งแต่ถือเลยตั้งแต่มินเลยครับโอ้โหนี่ทำให้เสร็จก่อนด้วยนะแล้วค่อยๆปล่อยออกมาเห็นมีกระซิบมาว่าจบภายในไลฟ์นี้จะมีการแจก NFT มีแจกของกันด้วยนะครับใครที่ดูแล้วมึงอย่าไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนอยู่ไม่เคยแจกที่ไหนมาก่อนด้วยโอ้ยใครออกก่อนพลาดนะไหมรอบเนี้ยไม่ออกกันหมดพิธีกรเหลือสองพิธีกรนะครับบอกเลยกดแชร์ด้วยนะกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวมี community manager เราอยู่ในคอมเมนต์ครับน่าจะลงลิงก์ไว้อยู่มาแล้วคุณจะบอกตอนท้ายครับโอเคงั้นเข้าเรื่องเลยเข้าเรื่องเลยคณะ420คืออะไรครับใครจะเป็นคนอธิบายดีเดี๋ยวให้โปรเจกต์ลีดสุดหล่อของเราเลยครับก็คณะไทย420นี้เป็นโปรเจกต์จาก Bespoke นะครับ Bespoke คือเป็นบริษัทกัญชาภายใต้บูติกซึ่งอยู่บน Stock Exchange of Thailand ticker symbol BC ครับคือ Bespoke นี้ได้ license grow cannabis แบบ legally ครับก่อนที่เราเพิ่งได้ legalization ของ recreational cannabis ที่เพิ่งตามมาบูติกก็ได้ license import grow cultivate แล้วก็ distribute ด้านกัญชาแบบถูกกฎหมายทุกอย่างก็ utility ที่เราคุยกันของ web 2ครับมันก็จะอยู่ภายใต้ bespoke ซึ่งแคนาไทยก็จะได้แบบข้อดี benefit จากนี้เกือบหมดเลยยกตัวอย่างก็คือwellness clinic ที่จะชื่อคานะนะครับที่จะเปิดที่พระขนงสุขุมวิท prime location เลยซึ่งทาง holder เข้าไปมีโอกาสได้ส่วนลดเข้าไปนั่งชมบรรยากาศนั่งคาเฟ่ได้ชากาแฟฟรีแบบนี้ครับก็เป็นแบบ hangout community hangout ของ Canada Thai 420ไปด้วยเลยผมก่อนนึงก่อนจะมี NFT ตัวเนี้ยตัวบริษัทแม่ที่ทำเกี่ยวกับกัญชาเนี่ยเราทำในแง่ไหนด้านไหนบ้างฮะก่อนที่จะทำ NFT นี้ออกมาก็ NFT นี้เป็น first venture ในด้าน blockchain ของ Bespoke เลยครับกับ Bespokeก็ก่อนหน้านี้ทุกอย่างก็ด้านอสังหาหรือด้าน
ด้านปลูกกัญชาแล้วก็เปิด Wellness Center แต่นะคานาไทย420เป็นโปรเจกต์แรกในด้านบล็อกเชนแต่เดี๋ยวก็จะมีโปรเจกต์อื่นตามมาด้วยครับเดี๋ยวขอทวนแบบนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมถามนิดนึงครับจะได้รีแคปให้เพื่อนๆเข้าใจนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยที่ผมได้ยินนะก็คือโปรเจกต์เนี้ยเป็นโปรเจกต์ลูกนะครับของสัตว์แม่นะฮะแล้วสัตว์แม่เนี่ยคือยิ่งใหญ่เลยพี่คิวก็คือบูติกถูกมั้ยที่ผมเข้าใจถูกใช่มั้ยใช่ครับที่เมื่อกี้เปิดดูที่เมื่อกี้เปิดเลยครับพี่คิวนี่ไม่ใช่แค่ธุรกิจธรรมดาแต่เป็นธุรกิจในตลาดหลักทรัพย์นะพี่คิวครับคือยิ่งใหญ่แล้วก็มีโรงแรมในเครือนี่เยอะมากนะครับเอาพูดขอพูดสัตว์แม่ก่อนสัตว์แม่เนี่ยใหญ่ขนาดไหนแล้วทำธุรกิจอะไรในไทยบ้างครับของบูติกครับครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด้านหลักๆก็จะเป็นด้าน real estate นะครับก็ real estate build sell แบบนี้ครับเช่นโนเวอร์เทลเชียงใหม่โนเวอร์เทลก็คือทำรูปโรงแรมใช่มีโรงแรมหลายที่นะครับมีที่พัทยามีที่ภูเก็ตมีที่เชียงใหม่กรุงเทพส่วนหนึ่งมั่นใจได้ NFT นี้ไม่รักครูแน่นอนแบ็คใหญ่แบ็คใหญ่บอกเลยตังเยอะไม่ธรรมดาซึ่งอันนี้ก็เป็นเบนเฟิตอีกอย่างหนึ่งสำหรับ community member ของ Canatai 420เพราะว่าที่เงินที่จะ raise เราไม่ต้องเรียกว่า raise เลยครับมันเงินที่จะได้ revenue จากทางขาย NFT มันก็จะเข้าไปให้ utility ของ project ให้ community member directly เลยเราจะไม่ได้เอาไปฟันทาง project อื่นแต่ว่าฟันคานาที่ผมพูดด้วยเมื่อกี้ครับอันนั้นมัน fully funded ถือว่า fully funded หมดแล้วคือมันจะเหมือนที่พี่คิวถามตะกี้นะครับว่าเอ้ยเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าเฮ้ยเรามิ้นไปเนี่ยไอ้โปรเจกต์นั้นเอาเงินไปทำนู่นทำนี่จริงนะครับไอ้โปรเจกต์ของเรามันจะค่อนข้างแตกต่างกับพี่คิวก็คือutility ของเราครับมันจะมีเดี๋ยวจะมีร้านขายดอกถูกไหมครับครับมี wellness clinic มีโรงแรมอะไรพวกนี้คือเรามีพวกนี้อยู่แล้วมีโค้ดซิสเต็มมีพร้อมอยู่แล้วเขาใช่เรามีพร้อมอยู่แล้วเราเลยไม่ได้เอาเงินจากที่เราขาย NFT เนี่ยมาลงทุนปกติเอาเงินเนี่ยมาลงทุนแต่เงินที่เราได้ลงทุนแต่ลงทุนให้ community member ของแคนาไทยเราก็จะดูเข้าใส่ treasury ครับดูทรงแล้วเหมือน NFT ไม่ได้ทำเพราะหลายๆครั้งต้องคุยกันตามตรงว่า NFT เนี่ยบางทีขายเพื่อระดมทุนไปทำอะไรบางอย่างแต่รอบเนี้ยNFT อ่ะขายมีทุนมันก็จริงแต่ทุนนั้นก็คือ use case ของคนถือ NFT นั่นแหละที่จะเอาคุณจะเอาไปใช้งานใน ecosystem ที่มีอยู่เดิมแล้วของบูติกซึ่งบริษัทแม่ก็คือ ecosystem ค่อนข้างใหญ่คราวนี้คำถามเลยคือทำไมถึงเป็นกัญชาถึงเริ่มต้นที่ตัวกัญชาเพราะว่าตอนที่เริ่มเนี่ยครับมันมี gap ในmarket ว่าไม่ค่อยมีบริษัทไหนใน market ที่ได้ license legally grow แล้วก็ importกัญชาในเมืองไทย2-3 ปีที่แล้วไม่ค่อยมีบริษัทไหนเลยที่ได้ไลเซนซ์เลย CEO ของบูติกครับคุณครับที่เมื่อกี้เปิดรูปให้ดูครับสุดหล่อก็ไปได้ไลเซนซ์นี้มาแล้วก็ import seed เข้ามาจากอัมสเตอร์ดัมซึ่งเป็นพรีเมียม seed ค่อนข้างแบบไฮเอนด์มากแล้วก็ THC อะไรก็สูงก็ตอนนี้ก็มีแลบที่น่านปลูกกัญชาครับแลบตัวเองของ Bespoke โอเคถ้าได้ยินคร่าวๆก็คือว่าบริษัทแบ็คดีนะครับแล้วก็มีอีโคซิสเต็มพร้อมแล้วนะฮะเหลือคนไปใช้แน่เหลือสมาชิกที่จะร่วมเข้ามาใช้งานมีความพรีเวลเลจต่างๆนานานะครับแล้วไม่พอครับมีความได้เปรียบด้วยนะเรื่องของการที่มีไลเซนส์ด้วยนะครับไม่ใช่แค่แบบว่าเฮ้ยอยู่ดีบริษัทยักษ์ใหญ่อสังหาเฮ้ยอยากลองกัญชาว่ะตามกระแสซะหน่อยโอ้ไม่ใช่เลยอันนี้ก็จริงจังเขามีไลเซนส์เขามีเปิดฟาร์มที่น่านมีออร์แกนิกเรียบร้อยนะฮะแล้วเนี่ยขอถามว่าขอเติมนิดนึงครับคุณคิมมันจะมีสเต็ปตรงกลางที่หลังอสังหาครับมันจะมีสเต็ปตรงกลางที่เป็นบิสโปกด้วยครับที่ทำด้านกัญชาแต่ว่าเป็นเรียลเวิร์ลแบบกัญชาไม่ได้เกี่ยวกับ NFT แคนาไทยนี้ก็จะเป็นโปรเจกต์ NFT ของบิสโปกครับแปลว่ากัญชาว่ากัญชาเนี่ยก็จะเป็นเหมือนแบบโมเดลพิเศษหนึ่งเลยที่แบบว่าทางบริษัทแม่เนี่ยมุ่งหน้าที่จะไปอ่ะผมเห็นว่าเหมือนมีโอกาสแล้วเขาก็ขอไลเซนส์ทำฟาร์มจริงจังเลยนะฮะแล้วโอเคแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ NFT ครับมันทำไมต้อง NFT ด้วยมันดูไม่เห็นจะเกี่ยวเลยหรือว่าเห็นคุณประโยชน์อะไรของมันที่จะมาเข้าอะไรอย่างเงี้ยได้เราเห็นว่ามันจะเหมือนที่คุณคิวพูดตอนแรกครับว่าซื้อ NFT ไปแล้วก็ทาง Project Promise ว่าจะได้ utility นี้ลงบน Web3 แต่ว่าก็ไม่มาสักทีใช่ไหมครับครับ
เรา identify ว่า utility มันมีอยู่แล้วซึ่งเรามีทั้ง supply chain เราก็แค่ build NFT project on top แล้วก็ community member holder ก็จะได้ utility ทั้งหมดของ bespoke ของคันนะของบูติกตามมันแบบ ready made utility เลยครับเรียกได้แบบอ๋อคือมุมมองของ leader อย่างเงี้ยผมอยากรู้เงี้ยทำไมถึงเลือกที่จะใช้utilityรูปแบบของเว็บ3ของบล็อกเชนแทนที่จะเป็นอ่ะแล้วว่ากันตรงเฮ้ยก็ใช้เป็นบัตรเมมเบอร์ชิพของเว็บ2ไปเลยสิก็ในมันก็เป็นเว็บ2เป็นหลักอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมว่าอย่างนึงที่อันนี้ผมคิดเองนะครับก็คือว่าผมเห็นซินเนอร์จี้ของคนที่เล่น NFT กับคนที่สนใจกัญชาค่อนข้างเยอะมันจะมีมันจะมีโอเวอร์ค่อนข้างเยอะด้านนี้ก็เลยผมว่ามันจะแบบไพ่เทรนมันก็ไปได้ด้วยกันนะครับเฮ้ยไม่มีเหมือนกันเดี๋ยวพี่มิ้นเสริมหน่อยดิมันยกตัวอย่างคุณพิมพ์ไงสายกาวจริงมันก็คือเหมือนว่าคือถ้าใครอยู่ในชุมชนกัญชาแล้วก็อยู่ในคริปโตมันจะมีสิ่งที่เหมือนกันหลายๆอย่างนะฮะก็คืออย่างถ้าเราสังเกต Bitcoin Maxi ETH Maxi อะไรพวกนี้จะมีความรู้สึกอย่างนึงก็คือว่าต้องการความเป็นเสรีมันจะมีความเป็นลิเบอรัลความเป็นลิเบอรัลซึ่งกัญชาเหมือนกันถามว่าลิเบอรัลของกัญชาคืออะไรเฮ้ยมันต้องถูกกฎหมายมันมีประโยชน์อย่างนู้นอย่างนี้อารมณ์เดียวกันนะครับแล้วก็มันจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของคือคอมมูนิตี้เนี่ยชัดเจนมากเราก็เลยมองว่าเนี่ยมันเป็นคอมมูนิตี้ที่เว็บ2อยู่แล้วแล้วก็มัลติเว็บ3ด้วยสินะครับแล้วด้วยศักยภาพของ NFT มันสามารถที่จะโทเคนไนซ์ได้ในการที่ทำให้เกิดเป็นเจ้าของจริงด้วย NFT มันเองมันก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาตั้งต้นด้วยความเป็นชุมชนเสรีนิยมต่อต้านระบอบดั้งเดิมนะครับกบฏนิดหน่อยนะฮะแล้วก็มีความกาวอะไรนี่เกี่ยวไหมครับพี่มิ้นมีไหมเติมกาวเติมกาวแล้วไปในชุมชนนี้ทั้งกาวทั้งไฮครับโอ้โหสุดยอดเลยนะครับไอ้กิ๊บคิวที่ผมสังเกตดูครับโอเคผมเห็นนี่ว่าที่โปรเจกต์ของNFT เข้ามาอย่างนี้เดี๋ยวผมไล่เพราะบางคนจะงงนะครับบริษัทแม่เนี่ยคือบูติกเนาะนะครับแล้วลงมาเนี่ยคือ Bespoke เป็นบริษัทลูกนะครับแล้ว Bespoke เนี่ยนะครับเขาทำกัญชาเป็นรูปแบบของเขาอยู่ละครับแต่แล้วเขาก็สร้าง NFT ขึ้นใหม่ขาหนึ่งเฉยตอนนี้ถามว่าNFT มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับเจ้าของก็คือคุณพรับนะครับถ้าคุณคิมไปปาร์ตี้ไม่แน่ใจว่าคุณคุณพราฟได้บอกตะกี้ที่เปิดรูปคุณพราฟคือเจ้าของครับที่เขาเห็นก็คือว่าตอนที่เกิดโควิดนะฮะเขาเนี่ยโรงแรมเนี่ยมีปัญหาเยอะเพิ่งลิสต์เข้าตลาดหลักทรัพย์โควิดมาพอดีแล้วเป็นธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมด้วยเลยเจอปัญหาทั้งชีวิตเขาทำธุรกิจมาไม่เคยเจอวิกฤตหนักขนาดนี้แล้วคราวนี้เขาก็ต้องอยู่บ้านต้องกักตัวคุณกิมพี่กิวเนี่ยหมายต้องกักตัวพอกักตัวปุ๊บอยู่กับลูกสาวอยู่กับลูกสาวปุ๊บเห็นลูกสาวเล่น NFT อ๋อนึกว่าเห็นลูกสาวพี่กันชายไม่ใช่ อันนี้พี่เกินใช่เล่น NFT ก็เลยหาความเชื่อมโยงมาเจอกันใช่เขาก็เลยได้ไอเดียมาทำพอเขารู้สึกว่าเฮ้ยโรงแรมรู้สึกถ้าเป็นเขาต้องการ diversify ก็คือถ้าโรงแรมเดียวไม่น่าจะรอดเขาเลยต้องเปิดอย่างอื่นที่มันน่าจะ work ก็คือทำกัญชาเพิ่มเข้ามากัญชาเพื่อจะสร้าง community เขาก็มีไอเดียที่จะเขาเจอจากลูกสาวก็เลยทำ NFT ออกมาขอแวะนิดเดียวเมื่อกี้ที่บอกว่าแยกมาทำตัวกัญชาเนี่ยในมุมมองของอันนี้ผมคุยแบบ business เลยนะในมุมมองของธุรกิจกัญชาทั้งพี่มิ้นและพี่รันเห็นกัญชาที่มันเพิ่งปลดล็อกมาเนี่ยมันจะเติบโตไปในขนาดไหนมันจะมีธุรกิจอะไรมาท็อปอัพบนกัญชาการปลดล็อกกัญชาผลนี้มั้งพี่มินพี่รันคิดว่าไงครับตรงนี้โอเคเดี๋ยวเอาผมก่อนก็ได้ครับผมนะครับคราวนี้คือตอนนี้คือกฎหมายมันเหมือนกับว่ากฎหมายมันออกมาก่อนในเรื่องของเอากัญชาจะยาเสพติดนะครับแต่ผมเชื่อว่าในระยะใกล้ๆอาจจะมีกฎบางอย่างมาครอบนะครับเพราะว่ากฎหมายเนี่ยค่อนข้างกว้างนะครับอย่างเช่นล่าสุดก็คือคุณผู้ว่าเราอาจารย์ชาติชาติเนี่ยก็บอกโรงแรมโรงเรียนห้ามมีกัญชาเพราะมันจะมีข้อที่มันหมิ่นเหม่นะครับเพราะ
แต่ถ้าสมมติเราสโคปลงมาที่บูติกใช่ไหมครับถ้าเรามองบูติกก็คือตอนนี้นะครับประเทศไทยเนี่ยเป็นเซ็นเตอร์อยู่สองอย่างครับเป็นเซ็นเตอร์อยู่สองอย่างหนึ่งคือเรื่องท่องเที่ยวนะครับสองคือเรื่อง medical ก็คือเรื่องการแพทย์นะครับไทยก็มาเพราะสองเหตุผลนี้ซะส่วนใหญ่นะครับการแพทย์บ้านเราถูกท่องเที่ยวก็ถูกทะเลสวยอะไรก็ว่าไปนะบูติกเนี่ยอยู่เรื่องการท่องเที่ยวอยู่แล้วเพราะเขาทำโรงแรมนะครับคราวนี้กัญชาที่มันเปิดเสรีเนี่ยก็เพราะเรื่องของการแพทย์ wellness นั่นหมายความว่าถ้าสมมติบูติกมีสองขามันตรงเทรนด์ของประเทศเลยนะครับถ้าผมจะกาวนะอันนี้เขายังไม่ได้แบบเปิดเผยว่าเขาจะทำอะไรนะถ้าผมกาวนะโรงแรมทุกที่ของบูติกมี wellness คลินิกที่เป็นกัญชาทุกที่เช่นสมมติวันหนึ่งบูติกเปิดโรงแรมอันหนึ่งนะครับที่ภูเก็ตและให้ชาวต่างชาติสมมติคนสักคนหนึ่งนะครับเพราะในเอเชียไม่มีใครถูกกฎหมายเรื่องกัญชาเลยเขาก็ต้องมาประเทศเราถูกไหมนะครับพอมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาใช้กัญชาที่โรงแรมที่ภูเก็ตแล้วเขาก็นอนสบายไฮแล้วก็ฟินไปด้วยรักษาไปด้วยมองหน้าชายหาดพระอาทิตย์ตกดินอะไรก็ว่าไปสร้างภาพได้ดีไหมดีเลยครับแต่ว่าหลักของผมก็ฟังผมก็ได้ยินเหมือนกันหลักกัญชาจะเติบโตในแง่ของเวลเนสที่เราที่มันอาจจะเป็นภาพที่ทำให้แรงกระแทกลดลงก็จริงแต่ว่าจริงๆกัญชาเนี่ยใหญ่มากๆของมันคือเรื่องของเอนเตอร์เทนเรื่องของเอนเตอร์เทนแล้วพอมันเป็นเอนเตอร์เทนมันก็คือการท่องเที่ยวมันก็คืออะไรพวกนั้นซึ่งแน่นอนเรามุมมองเรามีเปอร์สเปกทีฟต่อมุมมองกัญชาค่อนข้างไม่ดีมานานหลายสิบหลายร้อยปีแต่ผมเชื่อว่าก็แต่ก็มันก็มีรูปแบบบิสเนสที่มันคุมอยู่แล้วมันทำให้เป็นเม็ดเงินมหาศาลที่มันเป็นจุดแข็งของประเทศโซลอนบ้านเราอ่ะที่ปลูกขึ้นอยู่ไม่กี่ประเทศเนี่ยครับนะแล้วก็มันเป็นโอกาสใหญ่มากๆถ้ามองในมุมนั้นแต่ว่าแน่นอนด้วยความที่มันมีโทษในข้างเคียงมันก็เลยต้องอยู่ที่ว่าคุณจะคุมมันได้ขนาดไหนแต่แน่นอนเบอร์หนึ่งก็แต่ว่าในจังหวะที่มันกำลังฝุ่นตลบเนี่ยยังไงก็ต้องโดดเข้าไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวเข้าไปปรับกันหน้างานว่าจะยังไงทีนี้กลับมาเรื่อง NFT ของเรางั้นคณะไทย420ทำอะไรได้บ้างตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมเป็นเจ้าของมันตอนนี้ผมจะสามารถมีส่วนร่วมในอีโคซิสเต็มนั้นแล้วเอาไปทำอะไรกับมันได้บ้างณวันนี้เลยคุยวันนี้เลยขอเวลาสัก2ชั่วโมงครับโอเคยาวโอเคเดี๋ยวผมขอเกริ่นก่อนนะเดี๋ยวให้โปรเจกต์ลีดเล่าเยอะๆไปเลยคือที่ผมมองเนี่ยนะครับที่ผมมาช่วยแอดไวซ์หรือว่ามาช่วยคอนซัลท์เนี่ยคือตัวผมเองเนี่ยอินกัญชาอยู่แล้วครับเมื่อสี่ปีดูดอยู่แล้วผมไม่ได้ดูด ผมไม่ใช่สายดูดแล้วเนี่ยแต่โอเคกลุ่มแพ้ดีขึ้นดีเลยหายไปวันนั้นใช่ไหมคือผมก็รีเสิร์ชรู้ว่าให้กัญชามีประโยชน์เราไปที่ต่างประเทศเราไปอเมริกาเนี่ย เรื่อง product กัญชาเนี่ย list เข้า Nasdaq อะไรโอ้โหเรื่องใหญ่แบบเรื่องใหญ่จริงๆเรื่องกัญชานะครับผมก็เลยรู้ว่าประโยชน์มันเป็นยังไงนะครับก็เลยคราวนี้เจนแฟนผมเนี่ยก็เป็น holder ของ collection แรก project นี้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเราชอบเรื่องพวกนี้พอทางทีมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมาช่วย advice มาช่วย consult ในทีมเราก็เลยตอบตกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักที่ผมมองก็คือผมมองว่ามันมีประโยชน์อย่างน้อยมันเอาไปใช้หลายๆอย่างได้แล้วผมก็เชื่อในวิชั่นว่าจริงๆแล้วถ้าคนทั้งโลก educated และเข้าใจเกี่ยวเรื่องของกัญชาว่ามีประโยชน์ยังไงนะครับไม่มีใครไม่อยากมีสุขภาพที่ไม่ดีเพราะสุดท้ายสุขภาพคือเรื่องใหญ่ที่สุดครับจะมีเงินพันล้านสุดท้ายไม่มีสุขภาพก็จบอยู่ดีนะครับผมก็เลยมองว่าคณะไทยเนี่ยมันไม่เหมือนกับโปรเจกต์ NFT ที่ผมเคยถือมาเลยต้องใช้คำนี้นะนะครับมันมีเขาเรียกว่ามิติของประโยชน์เนี่ยค่อนข้างหลายครับหนึ่งก็คืออย่างเช่นอาร์ตหนึ่งอย่างแรกเลยอาร์ตครับคืองานอาร์ต แน่นอนงานอาร์ตมันก็เอาโปรไฟล์พิกเจอร์ดึงดูดคนเข้ามาอะไรก็ว่าไปความสวยงามเนาะอันที่สองก็คือเรื่องของโซเชียลอิมแพคนะครับโซเชียลอิมแพคที่ผมมองก็คือว่ามันเหมือนชุมชนบอเอฟอะครับพอคนถือลิงมันจะแท็กโซเชียลกับสิ่งที่เขามีความเชื่อบางอย่างนะครับคนที่ถือโปรไฟล์พิกเจอร์อันนี้ก็จะมีโซเชียลอิมแพคบางอย่างหรือเราจะมาสร้างคอมมูนิตี้เพื่อผลักดันนะครับชุมชนในด้านไหนก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องกัญชาก็ได้นะครับสามคือเรื่องยูทิลิตี้นะครับ
4คือเรื่องของความคุ้มค่าของการ investment นะครับเนี่ย4หลักใหญ่ๆที่ผมมองครับอ่ะที่เหลือให้คุณนิรันดร์ลุยเลยก็ถ้าเราเริ่มกับอาร์ตนะครับก็รอบ Master Plan นี้ที่เราจะทํารอบแรกที่เราทําที่ของที่เปิดอยู่ตอนนี้หน้าจอก็เป็น1 to 1หมดคือมี120ชิ้นซีดทําให้เป็นเราเรียกว่า Genesis OG ก็จะมี utilityของส่วนของเขาเองแล้วก็บางอย่างก็จะโอเวอร์แลปกับของมาสเตอร์แพลนด้วยแต่ว่าของซีพลานโฮลเดอร์จะถ้าสมมติว่าเราคุยเรื่องดิสคาวต์ซีพลานก็จะมีดิสคาวต์มากกว่ามาสเตอร์แพลนโฮลเดอร์แต่มากกว่าแค่ไหนก็มันอยู่ที่แต่ละยูทิลิตี้ครับถ้าเรายกตัวอย่างก็ที่คันนะที่เราคุยครับเบื้องต้นก็ถ้าสมมติว่ามีโฮลเดอร์เข้าไปคันนะเวลเนอร์เซ็นเตอร์แล้วก็ได้ prescribecannabis drop อาจจะ seed plant holder ได้ลดเลย 15% 20% แล้วก็ mother plant holder ก็ได้ลดเลย 10-15% แบบนี้ครับก็ต่างกันแต่อาจจะต่างกันไม่เยอะขนาดนั้นก็จะมี benefit ทั้ง2 holder ทั้ง community member ของ Canada ไทยจะมี utility คล้ายกันมันจะผิดกันที่เปอร์เซ็นต์ local seed แต่ละอย่างครับอย่างแรกเลยก็คือไปที่คลินิกนะครับซึ่งเดี๋ยวคลินิกจะเปิดซอฟต์ลอนช์ก่อนประมาณปลายกรกฎาคมครับแต่คุณเม้นอันนี้เรื่องคันนะเราคุยเรื่องที่ใกล้กว่านั้นดีกว่าไหมครับคลินิกอันนี้น่าจะสนุกกว่าอันนี้คืออาทิตย์หน้าคืออาทิตย์หน้าเพราะว่าบูติกกับบิสโบกเนี่ยครับที่ได้ไลเซนส์มีเบสของเขาอยู่แล้วซึ่งจะมีตลอดเพราะมัน legal แล้วก็มี license เรื่อยๆอยู่แล้วอันนั้นจะไม่เคยแบบหายไปไหนซึ่งมี law อันใหม่ออกมาเรื่องการดูดกัญชาหรือว่าการขายดอกอะไรแบบนี้ก็จะไม่กระทบ base ของ utility ของ Canada ไทย ซึ่งเกี่ยวกับ Canada Wellness Center แต่ที่เราก็รู้กันล่าสุดนี้ที่ law ออกมาว่าซื้อขายดอกกัญชาได้แล้วก็สูบได้แบบในบ้านของตัวเองแบบนี้ครับครับเราก็ใช้ property ของบูติกแถวสุขุมวิท16อันนี้ผมยังไม่เปิดเผยนะครับที่ไหนแต่จะอยู่แถวสุขุมวิท16จะเป็น pop up store ที่ขายบัตของ cannabis เป็น flower ครับซึ่งถูกกฎหมายตอนนี้ก็จะเป็น new utility ที่ขึ้นมาสำหรับ holder แล้วก็เราทำได้เร็วเพราะอะไรเพราะว่าเรามี product ของเราอยู่แล้วซึ่งเรา import มาจากอัมสเตอร์ดัมเราปลูกเองแล้วก็มี supply เองเลยเรา pivot ได้ค่อนข้างเร็ว benefit ก็จะไปถึง community member ของเราค่อนข้างเร็วครับพูดง่ายเลยก็คือเดี๋ยวอาทิตย์หน้าครับพี่คิวมีขายดอกครับ พร้อมไปเจอของจริงอาทิตย์หน้า มิ้นแล้ววันที่1ก็เอาไปใช้สิทธิ์ได้เลยแบบตอนที่ร้านเปิดแบบนี้ครับไม่ต้องรอ 2-3 เดือนไม่ต้องรอคันนะไม่ต้องรอ prescriptionเข้าไว้ในร้านได้แล้วก็ได้ส่วนลดเลยแล้วก็อาจจะมีสิทธิ์อื่นพิเศษด้วยซึ่งเราจะ announce บน Discord ของเราเร็วๆนี้อะไรเกี่ยวกับเรื่อง free sample อะไรแบบนี้แหละครับคุกกี้บราวนี่คุกกี้บราวนี่อะไรแบบนี้พบใช่เล็กๆกำลังอยากจะถามเหมือนกันว่าโปรอย่าง product ที่มันเริ่มเกี่ยวข้องกับชีวิตเราจริงๆแล้วอาจจะตัดเรื่องปุ้นทิ้งไปก่อนนะอาจจะตัดเรื่องปุ้นทิ้งก่อนกัญชาที่มันเป็นโปรดักต์ได้แล้วตอนเนี้ยที่พร้อมจะให้คอมมูเข้าไปใช้เข้าไปบริโภคอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างแล้วตอนนี้ที่โปรดักต์ที่เราพัฒนาขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างฮะตอนนี้กำลังพัฒนาอยู่ครับจะเป็นเพราะว่าที่คณะที่ Wellness Center ครับมันต้องผ่านtesting ต้องผ่านแลบเวิร์คค่อนข้างเยอะเพราะมันไปช่องทางถูกทุกอย่างใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นแบบ medical grade แล้วก็ต้องผ่าน testing ต้องเป็นใน drop แล้วก็ทำ product ทุกอย่าง OYO อะไรแบบนี้ครับให้มันถูกกฎหมายหมดก็ใช้เวลาซึ่งอันนี้น่าจะพร้อมภายในเดือนหน้าแล้วก็ตอนที่คานาเปิดคือประมาณเดือนที่8นะครับจะมีสินค้านี้พร้อมขายมีอะไรบ้างฮะเย็บๆได้ไหมคุกกี้ชาในคันนะเราจะโฟกัสแค่เป็นดรอปครับเพราะว่าถ้าในเกณฑ์ medical เราจะทำได้ถ้าถูกกฎหมายนะครับจะทำได้แค่ใน cannabis drop
แต่ถ้าเราคุยเรื่องถ้าเราคุยเรื่องสุขุมวิท16ที่จะเป็น pop up store อันนี้จะมีค่อนข้างหลากหลายอย่างเริ่มด้วยแบบ flower แบบบัตที่เรารู้กันอยู่แล้วครับแล้วก็อาจจะมีbrownie cookie อะไรอันนั้นเดี๋ยวเราจะ announce เรื่อยๆตอนที่มี product ใหม่ครับแต่แน่นอน utility สำหรับholder ก็คือแบบส่วนลดแล้วก็อาจจะมีพวก free sample อะไรแบบนี้อยู่ที่ supply มีห้องให้ปุ้นกันอยู่เจอคิมนั่งเดี๋ยวเจอคุณคิมวันเปิดเลยครับครับผมเสียวเลยนะฮะอ่ะเห็นภาพแล้วถ้าเป็นถ้าถามผมแล้วพี่คิวคือถ้าเป็นสายที่แบบชื่นชอบทางนี้อยู่แล้วอ่ะแบบว่าบางคนอาจจะเห็นการเปิดกว้างเรื่องกัญชาเสรีมากขึ้นเนาะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะไปซุ่มจุ่มห้านะมาถึงแบบไปหวดข้างทางเนี่ยผมเห็นคนก็แบบอย่าทำอ่ะคือแบบไปหาเล่นเองบางครั้งมันก็อาจจะยังมีความเสี่ยงเพราะยังไม่รู้ว่าเหมาะเท่าไหร่ทัดส่วนเท่าไหร่อะไรเงี้ยยังไม่เปลี่ยนถูกไหมแต่ห้างนี้ปุ๊บหนึ่งคืออันเนี้ยไม่ได้เข้าเกรดแน่นอนนะฮะประกอบกับว่าเขาเหมือนมีทีมที่แบบมีความรู้อะนะครับนะครับมันมีที่ปรึกษามีชุมชนอย่างที่บอกว่ามันจะมีความแบบเป็นชุมชนอยู่แลกเปลี่ยนถูกปะเป็นแบบในกบฏแล้วพวกนี้มันไม่ใช่แบบจะจงครึ่มอะหากันง่ายๆอะต้องมาหากับผู้รู้ผู้ที่เชี่ยวชาญนี้ผมว่าการเข้ากลุ่มที่ดีนั้นถ้าเป็นสายนี้ผมก็ค่อนข้างเหมาะนะถ้าแบบเป็นแบบผมจะมาสายนี้อยากจะลองศึกษาเกี่ยวกับการชาการเข้าชุมชนแบบนี้ก็ดูเหมาะนะเข้ามาศึกษาโดยผู้มีความรู้มีแพทย์มีอะไรให้คำแนะนำไม่ใช่แบบไม่งั้นคุณจะต้องไปแอบปุ้นกันหลังผับนึกออกไหมไอ้นั่นมันพื้นที่แต่ที่ผมอยากเรื่องความนี้ถ้าคนที่ยังไม่ได้อินหรือยังกังวลหรือกลัวเกี่ยวกับเรื่องกัญชาอะไรพวกนี้อ่ะก็ยังไม่เหมาะจะเข้ามาคอมมูนนี่เหรอหรือยังไงเหมาะครับเพราะว่านอกจากที่ utility เรื่องแบบซื้อขาย discount ในคอมมูนเราก็จะมี host พวก AMA แล้วก็ knowledge session ค่อนข้างเยอะคือเราก็จะเรียกทาง master grower ของเราแล้วก็ทีมที่อยู่ที่น่านมาพูดคุยกับ community เป็น exclusive privilege นะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรเรื่องแบบเป็นมือใหม่หรือว่าควรจะซื้อมากน้อยลองมากน้อยแค่ไหนข้อมูลแบบนี้ถามได้หมดใน session พวกนี้ครับก็จะเป็นแบบ knowledge on top ด้วยครับอันนี้คือได้ละเรื่องของถ้าจะซื้อตัวนี้ไปนะก็คือจะซื้อ the discount นะครับแล้วก็มี free sample แล้วก็แต่ในฝั่งของ wellness ในฝั่งของแบบการท่องเที่ยวโรงแรมหรือแบบฝั่งของ boutique เนี่ยเฮ้ยเขามีอะไรมา support มาเห็นได้ยินว่า duty เพียบเลยฮะพี่มินไว้ไหมฮะมินเอาเลยไหมหรือว่าก้าวเลยดิก้าวเลยดิเอ้ยกันเช้าปกติไม่เล่นไม่ตื่นเต้นเพิ่งประกาศออกมาเมื่อสักประมาณ2-3 วันที่แล้วนะครับก็คือว่าคนที่มินนะครับเฉพาะคนที่มินนะไปซื้อมือ2ไม่ได้นะไปซื้อมือ2ที่ OpenSea เนี่ยไม่ได้นะครับก็คือมินเตอร์ only เฉพาะมินเตอร์เพราะมันจะเก็บคอนแทรคไว้นะครับก็คือจะได้โรงแรมเนี่ยในเครือบูทิคเนี่ยฟรี2คืนหัวหินภูเก็ตเชียงใหม่ก็จะมีเชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพแล้วก็พัทยา4ที่โอ้ข้างแรกจะเก็บมั้ยที่ภูเก็ตที่เชียงใหม่ผมไปอยู่มาแล้วคอนโดโฮเทลสวยมากสองคืนใช่ไหมครับสองคืนสองคืนครับต่อสองคืนต่อ NFT นะครับโอ้ถ้าเราซื้อสี่คืนต่อไม่ใช่ต่อ wallet ต่อ NFT ต่อหนึ่ง NFT อ๋อถ้าเราจะแบบว่าเฮ้ยไปเที่ยวอยู่แล้วไปเที่ยวอยู่แล้วก็สักสองตัวหน่อยโอเคนอนฟรีละนอนฟรีถือว่าใช้ได้สองคืนนี้ไม่เลวนะคราวนี้ยิ่งตอนนี้อีเทเรียมถูกอยู่ด้วยนะตอนนี้เทเรียมถูกใช่คือถ้าเราซื้อออกมาแล้วตีเป็นเงินบาทยังไงก็คุ้มฮะมันตกคืนเท่าไหร่ครับพี่มินครับพวกนี้ก็จะ 1,000-2,000 ถึงไหมฮะโรงแรมโนเทลจะอยู่ประมาณ 1,500-1,800 นะครับ2คืนก็อ่ะกลมๆอ่ะประมาณ 3,500-3,600 ซื้อ10ตัวไปอยู่เดือนนึงซื้อสัก100ตัวก็อยู่เป็นปีคุ้มเลยคุ้มเลยแค่นี้ก็คุ้มแล้วแปลว่าเดี๋ยวน้อยแหละมีให้แล้วนะครับมา3แต่ยังน้อยเก็บไว้แนะนำเก็บไว้ตัวหนึ่งนะครับสำหรับ discount ที่ pop up store จะใช้โอเคหนึ่งแถมละนะครับมินปุ๊บเนี่ยได้เลยนะฮะ2คืนแล้วก็ discount ด้วยแล้วมีอะไรอีกไหมครับปาร์ตี้อะไรเคยได้ยินปาร์ตี้ด้วย
older party ใช่ไหมครับคุณคิมก็น่าจะบอกได้เรื่องปาร์ตี้เคยมาจอยแล้วนี่เป็นไงผมไม่ได้ไปไหนชัชวาลแล้วไงขอพี่ปาร์ตี้เราหน่อยเดี๋ยวเมียฟังอยู่เสียวอ่ะนะครับพี่มิ้นดีกว่าพี่มิ้นได้ดีกว่านะครับพี่มิ้นได้ดีกว่าพี่เมียนี่เมียเขาเป็นหมอไม่ได้ก็มีโฮลเดอร์ปาร์ตี้นะครับก็จะมีทั้งโฮลเดอร์ปาร์ตี้แล้วจะมีทั้งคอมมูนิตี้ปาร์ตี้แบบเน็ตเวิร์กิ่งปาร์ตี้แบบนี้ครับเราทำไปได้แล้วตอนนี้สองที่ที่หนึ่งก็ที่แมริออตมาคีที่คุณคิมก็มาด้วยแล้วก็อีกที่หนึ่งก็ที่ภูเก็ตที่เราทำที่อินเตอร์คอนแล้วคนที่เป็นโฮเดอร์นี่คือเสียตังค่าใช้จ่ายเรื่องของปาร์ตี้อะไรไหมฮะอ๋อไม่ครับอันนี้อย่างที่ผมแจ้งที่ revenue ที่เข้ามาในด้านซื้อขายครับเราจะเอาไปฟันพวกโฮเดอร์ปาร์ตี้เน็ตเวิร์กปาร์ตี้พวกนี้ฟรีหมดเลยโฮลเดอร์เข้ามา register เข้ามาได้ฟรีครับก็จะมีอาหารจะมีเครื่องดื่มอะไรฟรีหมดอาจจะบางครั้งก็มีแซมเปิลด้วยถ้าเรามีก็คือถ้าเป็นใครสายปาร์ตี้สนุปด็อกเมืองไทยนะฮะนี่คุณที่การนี่สมมติด็อกมังไทยเลยเนี่ยเดี๋ยวไว้คราวนิดนึงนะครับแล้วก็ใส่แว่นนะแนะนำให้เอาเอฟสันไปนะเออแล้วรีบหอบแล้วจัดบ่อยไหมครับอย่าคอมมูนิตี้ก่อนว่าอยากได้อะไรเดี๋ยวคุณนิรันจัดให้นี่โปรเจกต์ลีดจัดให้เดี๋ยวผมจะให้น้องไอซ์เปิด suggestion channel บน Discord นะครับถ้าใครสนใจปาร์ตี้แบบไหนลงได้เลยที่จริงเนี่ยผมเห็นเนี่ยมีคนบอกติดใจ IRL Party ทุกคนนะฮะเนี่ยมีคนบอกว่าโฮลเดอร์ได้ไป IRL ก็คุ้มนะครับโปรเจกต์นี้เพราะว่ามันได้ไปเรื่อยๆไงใช่ไหมพี่คิวแล้วมันก็แบบก็ซื้อทีเดียวไงแล้วก็ได้ไปเรื่อยๆก็คุ้มนะปาร์ตี้ฟรีอ่ะใช่ก็มันก็คือบัตรสมาชิกอันหนึ่งที่มีผมเป็นตัวกำหนดเองอ่ะว่าเราว่ากันตรงนี้ถ้าคุณมองว่าถ้าไม่มองให้มันเป็นอะไรซับซ้อนอย่างเว็บ3หรืออะไรนะมันหรือคริปโตอะไรเงี้ยมันก็คือบัตรสมาชิกแต่ข้อดีของมันคือมันมีคอมมูให้คุณเป็นคนกำหนดรูปแบบของทิศทางของคอมมูนิตี้เองซึ่งมันจะแตกต่างกับบัตรสมาชิกทั่วไปที่เราต้องรอทางฝั่งผู้สร้างกำหนดว่ามึงจะได้ไปอันนี้นะตามบัตเจ็ตนู่นนั่นนี่แต่อันนี้มันอยู่ที่เราละคอมมูแล้วทางไหนอะโลกของ NFT มันจะมีความดีเซนทรัลไลซ์ประมาณนี้แล้วผมว่าเค้าเจอคอมมูนี่ก็จะมีความแบบยูนิคนะอันนี้ขอพูดนิดนึงค่ะพี่วินนิดนึงนะครับพอดีเหมือนเราซื้อรถสปอร์ตอะพี่คิวแล้วอยากจะอยู่คอมมูเฟอร์รี่เพราะเราคาดว่าคนขับเฟอร์รี่น่าจะมีธุรกิจอะไรที่ต่อยอดสิ่งที่เป็นเราได้นะฮะแต่ว่าไอเดียมีความคล้ายกันนั่นคือว่าเรามองว่าทีมประเทศไทยเนี่ยเป็นทีมไม่ได้ครอบกัญชาเขาปลดล็อกมาถูกไหมดังนั้นเนี่ยโอกาสเรื่องของอะไรเงี้ยอาจจะมีเยอะเลยอย่างเช่นโอ้โหอยู่ดีคุณปลดล็อกอย่างเงี้ยนะครับเฮ้ยมันน่าจะมีโอกาสธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาหรือเปล่าหรือว่าอาจจะหาเน็ตเวิร์กิ่งหรือว่าจะหาดีลเลอร์หรือว่าจะหาแบบเพื่อนทำคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเยอะๆแน่นอนแน่นอนเลยโอกาสทางธุรกิจกับชายเยอะมากถ้ามันอยู่ในกลุ่มเหมือนปุ๊บมาแลกเปลี่ยนปุ๊บมีเป็นเพื่อนกันปุ๊บแล้วก็มีแบบหัวเรือใหญ่แบบเจ้าโปรเจกต์ที่แบบมีความรู้อย่างเงี้ยอาจจะเกิดต่อยอดธุรกิจอะไรได้เยอะเลยนะเกี่ยวกับพื้นที่ใหม่ตรงเนี้ยผมมองอย่างนั้นนะพี่มินเตอร์ครับพี่ใช่ครับใช่อันนี้ผมกล่าวเพิ่มมุมทีมนิดนึงกล่าวอีกแล้วเลยครับโอ้สุดยอดเพิ่มการสองชั่วโมงครับคือถ้าเราเชื่ออย่างเงี้ยถ้าเราใช้วิชั่นในการมองว่าเฮ้ยเมืองไทยกัญชาเปิดเสรีแล้วเวลเนสเนี่ยเรื่องของคนที่จะมารักษาด้วยกัญชาเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วเข้าใจอย่างจริงเนี่ยประเทศในเอเชียมันจะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทยเยอะนะครับแล้วเรานึกภาพถ้าตอนนี้เอคอลเลคชันนี่มีแค่2,000ตัวถ้าสมมติตอนนี้เราโฟกัสแค่เมืองไทยนะพี่คิวคุณกิมเราโฟกัสแค่เมืองไทยเราแค่สร้างข้อมูลในคนไทยนะครับถ้าสมมติคนอื่นคนต่างชาติเริ่มรู้ว่ายูทิลิตี้นี้มีประโยชน์ยังไงแล้วเขาอยากจะมาใช้กัญชาเพื่อรักษาเขาก็ต้องซื้อไหมเพื่อได้ลดราคานะครับและอีโคซิสเต็มของเราก็ต้องมีทั้งโรงแรมมีทั้งเวลเนสคลินิกคนเจ็บป่วยเขาก็อยากมาเจอแพทย์แผนไทยช่วยดูแลเขาถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแรงซื้อมันจะมาละนั่นหมายความว่าอะไรมันก็จะมีโอกาสที่จะเกิดซัพพลายค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆด้วยในอีกมุมนึงถ้าเราเชื่อในเรื่องนี้ถูกไหมครับอันนี้กล่าวทิมเลยใช่นะครับแต่คราวนี้คือตะกี้เนี่ยที่ผมอยากจะเสริมก็คือว่าเกี่ยวกับเรื่องงานอาร์ตเรายังไม่ได้พูดเลยตะกี้พูดเฉพาะยูทิลิตี้จริงด้วยอันนี้ผมจะมีที่บทหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดถึงครับเรื่องแหลกเขาอันไหนก่อนดีคุณมิ้นเอายูทิลิตี้ก่อนได้ครับคุณนิรันดร์เอาเลย
ก็มีเรื่องนึงที่ตอนนี้ทางเมืองไทยนี้ได้ legalize ใช่ไหมครับเราก็รู้กันเรื่อง recreational การปลูกการสูบอาจจะมีบางคนสนใจปลูกแต่ว่าไม่ทราบว่าเฮ้ยปลูกยังไงหรือว่าเริ่มยังไงโอลเดอร์ของเราก็จะมีโอกาสที่ได้ไป visit lab เราที่น่านแล้วก็ได้เจอ master grower ของเราถามคำถามได้ทัวร์ของ lab เราวิธีการปลูกกัญชาที่ดีที่สุดคือยังไงถามคำถามอะไรแบบนี้ครับก็เป็น knowledge factor อีกอันหนึ่งในด้านกัญชาแล้วก็ community นี้ครับตรงนี้ผมขอเสริมนิดนึงนะคือสมมติว่าอ่ะสมมติวันหนึ่งคุณคิมอยากจะเปิดคลินิกกัญชาสมมตินะครับครับครับรัฐบาลไม่ให้นะครับอ่าครับคือคุณ bespoke ถ้าเราไปดูที่ DBD เนี่ยมันน่าจะเกือบ100ล้านมั้งเฉพาะ bespoke ไม่ใช่บูติกนะครับถามว่าเพราะอะไรเพราะว่าการที่จะลงทุนสมมุติว่าคุณจะเปิดคลินิกกัญชาได้เนี่ยคุณต้องมีครบทั้งอีโคซิสเต็มของมันก็คือต้นน้ำปลายน้ำคุณต้องมีหมดนี่คือกฎหมายไทยเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณนิรันดร์พูดนะว่ามันมีไม่กี่เจ้าที่เป็น full value chain ก็คือทั้งอีโคซิสเต็มมีครบหมดมี lab มีฟาร์มต้องไปเซ็น MOU กับมหาลัยต้องมีคลินิกพวกนี้มันมีไม่กี่เจ้าเพราะมันต้องใช้เงินทุนสูงมากแล้วเราก็ process ก็เยอะคุณก็สูงใช่ครับครับแต่ว่าเราปลูกขายเองไม่ได้ใช่ไหมฮะเหมือนคนรายย่อยไม่ได้อย่างนี้ป่ะฮะไม่ได้ใช่ไหมฮะณตอนนี้อาจจะได้แล้วนะครับที่ผมก็ไม่ค่อยชัวร์แต่ว่าตอนนี้ถ้าปลูกสมมติว่าปลูกที่บ้านเนี่ยทำได้ครับลงทะเบียนแอปได้เลยครับครับหมดแต่สมมติว่าจะทำเป็นคลินิกปลายน้ำเปิดคลินิกทำเป็นเวลเซ็นเตอร์อะไรพวกนี้มันไม่ได้ครับโอเคเดี๋ยวผมขอถามข้อมูลหน่อยสิเผื่อแบบหลายคนสนใจกัญชาแล้วคิดว่าเฮ้ยอาจจะลองปลูกเพราะผมเห็นอย่างเช่นเสือร้องไห้ใช่ไหมก็เขาก็มีกันจะเป็นสวนเลยอ่ะแบบเป็นแบบเฮาส์เลยอ่ะแล้วก็แบบมีตัวกัญชาอบไอ้น้ำอะไรอย่างนี้แบบจริงจังเลยครับมันเป็นธุรกิจได้จริงๆไหมครับกับการปลูกกัญชาถ้าคนทั่วไปทำฟาร์มเนี่ยฟาร์มกัญชาเนี่ยใช่ครับทำได้ครับได้ครับมันเป็นเหมือนแบบลองเล่าว่ามันมีโอกาสทางธุรกิจยังไงบ้างแบบว่าเผื่อคนสนใจทำในเชิงการปลูกพวกนี้ครับคุณนิรันดร์ทราบไหมฮะอันนี้ผมก็ไม่ค่อยทราบขนาดนั้นว่าจะเป็นทำธุรกิจได้ไหมทำได้แน่นอนแต่วิธีการเรื่องแบบprocess license อะไรแบบนี้ก็ผมทราบว่ามี process ค่อนข้างเยอะแต่ว่าผมเองก็ไม่ทราบทุกอย่างคือมันเท่าที่เราเห็นกัญชาก็ก่อนที่เขาจะปลดล็อกน้ำมันในดูผมเล่าให้ฟังเพราะว่าผมอยู่ในวงการผมดูดบ่อยดูดบ่อยนะครับผมก็เคยได้ไปร่วมแจมโปรเจกต์ก็บางก็จะเกิดบ้างไม่เกิดบ้างแหละต้องยอมรับก็จะมีทั้งธุรกิจที่เป็นฝั่งเพาะใช่ไหมฝั่งเพาะขายเมล็ดฝั่งเอามาปรับเป็นแปรรูปเป็นใบชาไอเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าชากัญชาถ้าเห็นไอกาแฟไอพวกเครื่องดื่มอาหารเนี่ยเราเห็นกันทั่วไปมากๆแล้วก็จะเริ่มมีกฎหมายมาควบคุมให้บอกแจ้งว่าอันไหนใส่อันไหนไม่ใส่ใช่ไหมแล้วก็มีในเชิงของขนมอะไรเงี้ยมันก็จะกรุบกริบดังนี้ทางฝั่งธุรกิจแต่ก็ต้องบอกว่าเป็น SME เป็นอะไรพวกนี้ถ้าเยอะในมุมที่ผมเห็นเนาะแต่ฝั่งที่อย่างที่พี่มิ้นบอกอ่ะพอมันเป็นธุรกิจใหญ่อย่าง Wellness Center อะไรเงี้ยมันจะเป็นอีโคซิสเต็มที่รายเล็กทำไม่ค่อยได้มันต้องเป็นเบอร์ใหญ่พอสมควรเหมือนกันเพราะว่าต้องคุมทั้งอีโคซิสเต็มเลยนี่ยังไม่ได้คุยถึงว่ากัญชาแต่ละตัวมีเกรดมีพันธุ์มีอะไรที่มันไม่เหมือนนี่อย่างเงี้ยมันมีความรายละเอียดในธุรกิจนี้ค่อนข้างเยอะอาจจะเป็นเพราะมันใหม่ด้วยแหละมันใหม่แล้วก็มันยังต้องชุบตัวยังต้องทำความเข้าใจอะไรอีกเยอะแยะมากมายว่าคนที่เหมาะสมจริงๆมันคือคนที่เป็นลูกค้าจริงๆเป็นใครมันแก้เพราะว่าในแง่ของประโยชน์ของมันอะเยอะแต่ถ้าเกิดใช้ผิดวิธีมันก็อันตรายมันถึงต้องมีเหตุผลว่าต้องมีคนที่มีผู้เชี่ยวชาญมีความรู้เข้าประกบไงว่าเฮ้ยถ้าคุณจะใช้โปรดักต์ของมันอ่ะคุณจะต้องมีความรู้ประมาณหนึ่งมันมีทั้งเคสที่เป็นมะเร็งแล้วหายก็มีแล้วก็มีทั้งเคสที่ใช้ผิดวิธีแล้วหัวใจเต้นผิดจังหวะก็มีก็ต้องยอมรับกันตามตรงมันถึงต้องมีคนมีความรู้เข้าไปประกบผมว่าเพราะเหตุคลินิกกฎมาเรื่อยๆเรื่องควบคุมครับผมว่ากฎก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆเรื่องนี้ด้วยครับโอเคต่อไปจะมาพูดเรื่องอาร์ตกันบ้างไหมที่จริงผมบอกก่อนพี่คิวผมชอบอาร์ตบอกไอ้บอกเลยผมอ่ะอันนี้สวยหน้าตาดีมากมันดูสุด
หน้าเหมือนหน้าแต่ละคนหน้าแต่ละ NFT เหมือนเพิ่งเติมมาจริงเพิ่งเติมบอกเลยล็อตที่2จะมีกิมมิกมากกว่านี้จะมี attribute กับ trade มากกว่านี้แต่หน้าตัวกลางเนี่ยมันเติมมาจริงเติมมานะครับช่วยเล่าเรื่องอาร์ตหน่อยทำไมเราเน้นอาร์ตไหมหรือตะกี้บอกข้างต้นว่าของดีอ่ะถ้าอาร์ตไม่สวยเราก็ไม่อยากใช้ว่ะแต่อย่างเงี้ยอาร์ตเราเน้นแค่ไหนครับโอเคดูเลยครับคุณนิรันดร์เอาเมื่อกี้คุณมิ้นจะพูดไม่ใช่อะไรเนี่ยได้แต่ว่าคอลเลคชันแรกคุณนิรันดร์เรื่องอาร์ตเนี่ยครับเราตอนที่เราเริ่มเนี่ยเราก็เน้นอาร์ตเป็นหลักนะครับคือเราก็ออกไปหาทางartist แบบเราเน้น artist local อยู่แล้วเมืองไทยว่า2 อย่างคือ1คือสายเดียวกับด้านคณะไทยก็คือสายเขียวสายกัญชาแล้วก็มีประสบการณ์ในด้านวาดรูปด้านนี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือมีประสบการณ์ในด้านวาดรูป NFT วาดภาพ NFT แล้วก็อยู่ใน community NFT ก็เราก็ช็อตลิสต์มาได้2คนครับก็คือคุณปาร์ค3ปาร์คครับสีบาร์ก็มีสีบีโกลด้วยแล้วก็โดโจนามงก็ที่จะเห็นในซีดพลันต์คอลเลกชันของเราก็จะมี2แบบเนาะถ้าเราดูเบอร์1ถึง5ก็จะเป็นงานของคุณปั๊กแล้วก็004ก็จะเป็นแนวของคุณโดโจเราก็ทำออกมาแบบ2แบบไปเลยเพราะว่าเราก็เห็นว่าบางคนก็ชอบแบบปั๊กบางคนก็ชอบแบบโดโจก็ทำอาร์ตออกมาให้แบบตอบโจทย์ต้องสักวันอันหนึ่งแบบน่ารักคิ้วอีกอันนึงก็เป็นแบบสายเขียวหน่อยนิดนึงอันนี้จะเป็นคอลเลคชันแรกครับจะเป็น1ต่อ1หมดเลยครับ120ชิ้น1ต่อ1หมดเลยคิดดูนะลิสต์มา120ตัวมีตั้งขายแค่3ตัวใช่ครับนี่ก็อีกอย่างนึงที่ผมแต่ด้วยก็คือผมว่านะนี่ผมคิดเองว่าเพราะเหตุเพราะยูทิลิตี้ของเราแล้วก็เพราะพวกงานแบบปาร์ตี้อ่ะปึกจัดตลาดแบบนี้ตอนนี้แบบ NFT floor price นี่ตกแบบค่อนข้างเยอะเลยแต่ของเราเนี่ยมีตั้งขายกันนะของเรา floor price ก็ยัง stable อยู่เกือบ2เท่าครับจริงๆเนี่ยบอกเลยว่าผมชอบงานพี่โดโจอยู่แล้วต้องบอกก่อนผมเป็นแฟนนะครับแล้วคืองานแกแบบโคตรเทพอ่ะพี่คิวเดี๋ยวผมหาให้คืองานแกแบบ one to one ของเขานี่สวยมากเลยเดี๋ยวเราหาให้นะครับแล้วก็ได้ไปเจอแกที่ตัวปาร์ตี้นะครับแกเป็นแบบนักปั้นน่ะคืองานปั้นน่ะไปแบบว่าทั่วโลกเลยนะฮะต่างชาติเนี่ยจ้างแกไปปั้นนะแล้วแกก็แบบพอมาทำเอทีก็โหโคตรสวยนะครับเดี๋ยวเอาให้ดูครับผมเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังคร่าวๆตอนนี้หลักๆก็คือตัว NFT แน่นอนใช้เป็น profile picture อันนี้เป็นพื้นฐานของ NFT อยู่แล้วแล้วก็มีของ use case ที่ใช้ได้ทันทีที่กำลังจะเกิดขึ้นก็คือตัวของที่สุขุมวิท26ก็คือตัวเป็นตัว product ใช่มั้ยแล้วก็มีตัว wellness ที่มันใช้ได้แล้วก็อันนึงที่หลายคนค่อนข้าง NFT สาย NFT น่าจะชอบก็คือสายปาร์ตี้ที่ในงานจะเป็นยังไงก็แล้วแต่คอมมูจะเป็นคน drive ซึ่งตอนนี้ก็มี Discord แล้วไปร่วมแจมกันได้นี่มีน้องๆก็มาแปะแล้วครับกิจกรรมระหว่างไลฟ์เข้าร่วม Discord นะนี่เข้าไปต้องทำยังไงมั้ยฮะต้องต้อง verify ต้องอะไรยังไงมั้ยฮะหรือกดเข้าได้เลยต้องไป verify user อยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับเข้า Discord แล้วก็เราเปิด channel โดยเฉพาะให้สำหรับ AMA นี้นะครับชื่อโอ้เป็นไงพรีเมียมมั้ยครับเยอะมีคนเข้ามาร่วมกิจกรรมกันแล้วด้วยก็เลยชื่อ AMA Activity นะครับก็เข้าไปแล้วบอกว่าทำไมถึงสนใจ Project Canatai แล้วก็แค่ลง Wallet Address เข้าไปแล้วก็หลังไลฟ์นี้จบเดี๋ยวเราจะเลือกสำหรับ Early Green List ให้ครับแจกอันนี้คือที่แจกคือตัวไหนอันเดี๋ยวตัวแรกนะครับตัว Early Green List ราคาที่ถูกที่สุดก็มินได้คือมินได้ 100% ตั้งแต่วันที่1ครับ2ทุ่ม1กรกฎาคมที่จะถึงนี้ครับ1ที่จะถึงนี้ครับ2ทุ่มใช่ไหมฮะที่ผมยังไม่รู้ช่องทางเลยนะปกช่องทางมิ้นท์กันทางไหนฮะมิ้นท์บนเว็บไซต์เราได้เลยครับ canatai420 canatai420.com ใช่ครับราคามิ้นท์อยู่ที่ราคา early green list จะอยู่ที่.17 ethereum ครับอันนี้โปรเจกต์เดิมตัวเลขที่โชว์นี่คือน่าจะเป็นของโปรเจกต์แรกอันนี้ภายใน1-2 วันเดี๋ยวเราจะอัปเดต
เว็บไซต์โฮมเพจของเราอีกทีครับ 0.17 นะฮะเคาะเป็นไทยบาทเท่าไหร่ครับพี่คิวครับ 0.17 อันนี้จริงๆ 1,000 เหรียญก็ประมาณเกือบหมื่นตอนนี้มันเท่าไหร่ 1,000 เหรียญใช่มั้ยไม่ถึง240ดอลประมาณนะครับ 7,000 ประมาณ 7,000 7,000 เอ้ยถูกมากห้อง2คืนก็เกือบคุ้มแล้วคุ้มแล้วจริงๆผมบอกเลยแค่สายแค่ซื้อไปพักโรงแรมก็คุ้มแล้วนี่ยังไม่รวมไปปาร์ตี้ด้วยนะใช่ก็คือ 0.1 ใช่ไหม 0.1 เท่าไหร่ครับ 0.17 0.7 นะครับนี่พี่ดีกว่า 0.4 อันนี้คือตัวเก่าพี่นะฮะตัวเก่าตัวใหม่ตัวนี้คือ 0.17 ครับตัวเก่า0.42แต่ตัวใหม่นี้คือ0.17กี่ตัวครับตัวใหม่ตัวซีรีส์นี้ 2,000 ชิ้นครับ2,000ตัวโอเคอุ้ยงานใหญ่เว้ยประมาณ 6,000 บาทอ่ะที่เป็นหนักละ 6,000 บาทนะครับก็ถ้าได้สิทธิ์ green list หรือว่า early green list จะมินได้2ชิ้นครับปกติเขาจะเรียกกันไวลิสนะเขาจะเรียกกันไวลิสไอ้นี่เราเรียกเป็น green list เพราะเราสายเขียวครับยังไงเฮ้ยก็คือถ้าไปเที่ยวนะวินปุ๊บไปเที่ยวแถมไปปาร์ตี้คุ้มแหละจริงๆครบแล้วปาร์ตี้ดีนะครับดีเลยมีไวน์ที่ผมจำได้มีไวน์ที่จัดเองคุณคิมก็เคยไปแล้วนะครับถือว่าน่าสนใจน่าสนใจครับผมผมกำลังนั่งดูคอมเมนต์ว่ามีคำถามอะไรยังไงมั่งนะฮะนี่อันนี้คือคอมมูนิเตอร์นะครับเว็บไซต์สำหรับมาตรฐานอยู่ที่ตัวเดือนเกณฑ์รองรับ Early Greenment นี่เราถ้าดิสคอร์ดเป็นไหนครับขอดิสคอร์ดด้วยแล้วก็อยากได้โฮเทลรูมเพิ่มโฮเทลไนท์เพิ่มก็ไปมินท์เพิ่มใน Public Round ก็ได้นะครับนี่ตอนกี่โมงครับรุ่นค่าแก๊สก็2 ทุ่มเวลาไทยเนาะ2ทุ่มเวลาไทย2ทุ่มเวลาไทยใช่ครับแต่วันนี้ไปลุ้นของฟรีในดิสคอร์ดก่อนให้ฟรีลุ้นสิทธิ์ Early Green List เฮ้ยเผื่อได้ของฟรีโดยไม่ต้องครับไม่ต้องไปมิ้นเอาเองแต่ใครไปคิดว่าน่าจะได้เจอกับคุณคิมพ็อปเปอร์ตี้ครับครับพี่คิวไปป่ะครับถ้าจัดอยู่เชียงใหม่ผมน่าจะถ้าจัดเชียงใหม่ผมไปเฮ้ยกรุงเทพไม่เอาเลยฮะใกล้ใกล้ตัวไปเลยฮะกรุงเทพไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำโพลบน Discord ว่าจัดที่ไหนดีจะได้แบบคนมาได้มากขึ้นโอเคได้ครับจริงๆน่าสนใจนะก็ไปติดตามกันนะครับขอลิงก์ Discord ด้วยนะฮะคุณบอกขอลิงก์ Discord ด้วยนะครับฝากข้อมูลสรุปอีกรอบหนึ่งแล้วกันว่ามันเดี๋ยวเราจะแจกอะไรก็คือให้ทุกคนเนี่ยนะครับเข้าไปที่ห้องเข้าไปใน Discord เนาะแล้วมันจะมีห้องที่ชื่อว่าKim Property แล้วเข้าไปนะครับแล้วก็เขียนว่าเราชอบโปรเจกต์คณะไทยเพราะอะไรนะครับพร้อมใส่เลขกระเป๋านะครับรางวัลจะแบ่งกันเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกเลยก็คือจะแจกคอลเลคชันที่2เนี่ยนะครับให้ฟรีเลย1อันครับนะครับก็ฟรีเลยฟรีเลย1อันนะเดี๋ยวเราจะแรนดอมนะครับนี่ไม่เคยทำที่ไหนมาก่อนโอ้กาวจริงรางวัลที่2ก็คือเดี๋ยวเราจะแจก green list นะครับก็คือสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปซื้อได้ในราคา 0.17 ซึ่งเข้าไปซื้อโปรเจกต์เรามันจะแบ่งเป็น3เฟสครับเฟส early green list 0.17 ครับนะแล้วก็เฟส green list ประมาณ 0.195 โดยประมาณนะครับก็ public นะครับ3เฟสก็เปิดไป public ก็เท่าไหร่22 0.2 22ครับเดี๋ยวเข้าเป็นที่เห็นผมเงียบๆไปผมกำลังจิ้มเข้าห้องดิสคอร์ดอยู่นะครับเดี๋ยวไม่ทันจะไปไหนลิงก์อ่ะ5ทุ่มไม่คิวปิด5ทุ่มเราให้เวลา3ชั่วโมงโอเคมีเวลาลิงก์เลยเวลาดูพิเศษเพื่อ follower ของแมวเก่าเกมแล้วก็คิม property นี่นะครับแต่กดเป็นด้วยนะพิเศษเลยสายเขียวมาเจอกันวันเฮ้ยวันดีอ้าวผมบอกเลยว่าถ้าแบ็คใหญ่ขนาดนี้นะวันดีคืนดีสนุปด็อกมาร่วมงานไม่ใช่เรื่องประหลาดบอกเลยดาไม่จริงประเทศเราผมบอกงี้ประเทศเราสุดท้ายอ่ะมันเป็นประเทศที่มันท่องเที่ยวอยู่แล้วสุดท้ายเวลาเขาจะมาหายสันทนาการยังไงบีชบ้านเรามาอันดับหนึ่งของโลกอยู่แล้วครับยังไงเขาต้องมาหายดีที่สุดโปรเจกต์นี้ไม่เน้นไฮครับเน้นเก็ตไฮอย่างเดียวแล้วมาเก็ตไฮโยก
ไม่กล้าออกตัวแรงเดี๋ยวเมด่านะครับเราจะต้องอาจจะแอบไปมีสับสายเขียวที่จะต้องศึกษาเยอะครับเหรอครับโอ้ผมขอเข้าศึกษาด้วยนะครับอ่ะโอเคพี่คิวว่าเป็นไงบ้างฟังผู้จัดหรือพี่คิวอยากฟังความเห็นพี่คิวเป็นไงบ้างผมชอบโปรเจกต์แบบนี้ผมชอบโปรเจกต์ที่มันมีความเป็นอีเลอร์ไลท์แต่แน่แหละมันก็จะมีความกังขาเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนจะมีความรู้สึกว่าถ้าเป็นเอเนทีทำไมไม่ทำเป็นmembership ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าจะได้นู่นนี่แต่อย่างที่บอกอะความเป็น NFT มันจะมีความคล้ายๆกันของสังคมบางอย่างก็คือความกบฏอะไรบางอย่างความเสรีอะไรบางอย่างที่เขาเลือกใช้ด้วยมุมมองนั้นไอ้นี่ผมชอบนะผมชอบมุมมองนี้แล้วก็อย่างที่บอกมันมีความที่ปล่อยให้คอมมูเป็นคนคอนทริบิวคอมมูกันเองโดยเงินก็คือเงินที่เราซื้อระดมทุนแต่เงินก็คือเงินที่อยู่ของพวกคุณแหละก็คือคล้ายๆนะถ้าผมคิดแบบกลมๆเลยนะก็คือคุณซื้อ NFT เอาเงินกลมๆมากองกันแล้วมาคิดว่าเราจะทำไงเราจะเอาไปทำอะไรกันดีซึ่งทางทำอะไรกันดีก็หมายความว่ามันจะมีก็แบ็คของบริษัทแม่ก็จะเป็นบอกว่าเอ้ยก็ฉันมีรีซอร์สประมาณนี้คุณอยากจะใช้ทำอะไรบอกฉันเดี๋ยวฉันจัดการให้ฉันมีโรงแรมฉันมีเวลเนสฉันมีร้านค้าฉันมีท่องเที่ยวฉันมีปาร์ตี้นู่นนั่นนี่บอกมาเดี๋ยวจัดให้อะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็เป็นคอมมูที่ถ้าถามผมนะผมก็ไม่กล้าบอกว่ามันจะเป็นในที่ทางไหนเพราะมันอันแรกจริงๆแต่ถ้าเทียบกับของเมืองนอกคอมมูที่เป็นแนวปาร์ตี้ค่อนข้างเติบโตแล้วก็เป็นกลุ่มผมว่ามันเป็นสไตล์นิวลิสหลายๆคนที่ชอบคอมมูสไตล์นี้แล้วสำหรับนักธุรกิจหรือคนที่ทำธุรกิจอย่างผมอ่ะผมชอบอะไรที่มันเป็นคอมมูที่เป็นคอมมูคุณภาพมันจะได้อะไรในนั้นเยอะคอมมูลิงคอมมูวาร์เดนอะไรพวกเนี้ยหลายคนรู้กันดีว่าเกิดโปรเจกต์ต่อยอดมหาศาลจากคอมมูพวกนั้นอันนี้ก็จะเป็นอีกคอมมูนึงที่น่าสนใจถ้าใครชอบสายนี้อยากจะทำอะไรต่อยอดอยากจะเรียนรู้ศึกษาบางคนอยากจะไปสายการแพทย์ก็ได้ถูกไหมฮะบางคนจะเป็นสายเกษตรจะไปเพาะปลูกนั่นก็ได้บางคนจะสายทำกิจต่อยอดผมว่ามันก็มีโอกาสเยอะๆนะครับก็ได้ยินว่าจริงกัญชามันใช้ได้ทุกอย่างมั้งทั้งดอกก็ใช้ได้นะต้นก็ใช้ได้มั้งถูกแต่มันใช้ได้หลากหลายมากครับก็ลองดูแล้วอาจจะเป็นโอกาสนึงในการหาความรู้ข้อมูลแล้วไปพออาจจะเจอพาร์ทเนอร์ธุรกิจด้วยเช่นเราเจอเจ้าของสวนผมว่าน่าจะมีเจ้าของสวนอะไปเยอะอาจผมกล้าพูดเลยไอ้คนที่ซื้อเนี่ยน่าจะเป็นแบบสายเลือดสีเขียวนะฮะบางคนอาจจะเป็นฟาร์มแล้วทำฟาร์มในบ้านหรือเปล่าบางคนอาจจะมาใช้ทำภูมิแพ้ตัวเองอะไรเงี้ยอาจจะมีประสบการณ์ที่เยอะแล้วเราเข้าไปเนี่ยได้ความรู้อะไรที่ค่อนข้างครบถ้วนแน่นอนนะครับก็ฝากขอบคุณพี่บิ๊นกับพี่นิรันดร์ด้วยพี่นิรันดร์มีทิ้งท้ายไหมครับจะฝากถึงโฮลเดอร์เลยนะครับไหมฮะก็เจอกันบน Discord ครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันวันที่1นะพี่วินนะพี่วินนะก็สำหรับผมก็ผมสายเวลเนสอยู่แล้วครับคือผมเชื่อว่าอะไรที่มันมีประโยชน์จริงๆแล้วถ้าสมมติคนมีความรู้มากพออย่างตอนนี้อาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไฮหรือว่าสันทนาการอย่างเดียวเนาะแต่ผมเชื่อว่าตลาดเวลเนสใหญ่กว่าสันทนาการแน่นอนโอ้โหโอ้โหเก่าสมกับเป็นเชื้อตันโรงงานกาวจริงๆแล้วนะฮะกาวเราจะมีพันบิตคอยน์จนสุดท้ายแบบเราเสียชีวิตไปโดยที่สุขภาพไม่ดีก็ไม่คุ้มต้องเบอร์นี้ต้องเบอร์นี้ก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้าพิการทั้งผู้ฟังแล้วก็ทั้งสองท่านพี่มิ้นกับพี่ดันและพี่คิวด้วยนะครับอาจจะลากไปด้วยเพลงนี้นะครับนี่ขอให้ทูเดอะมูน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 ก็ขอให้ทูเดอะมูนสวัสดีครับ